เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิปที่สุดของที่สุดในแต่ละด้านต่างๆของ Skibidi Toilet กันครับโดยจะมีตั้งแต่ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดไปยังตัวละครที่อ่อนที่สุดตัวละครที่อัปเกรดมากที่สุดตอนที่ยาวนานที่สุดตัวละครที่ใหญ่ที่สุดเลขมากมายเลยครับโดยข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดผมเอามาจากวิกินะครับแต่ก่อนจะไปถึงตัวละครต่างๆผมขอไล่เรื่องที่สุดของ EP ต่างๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไหลไปที่ตัวละครกันเรามาเริ่มกันที่ตอนที่ยาวที่สุดของซีรีส์ Skibidi Toilet กันก่อนครับในปัจจุบันตอนที่ยาวที่สุดของ Skibidi Toilet จะเป็นตอนที่70ครับมีความยาวถึง13นาที40วิและเป็นตอนที่มีการเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องและคลายปมหลายๆอย่างได้ดีมากครับและตอนที่สั้นที่สุดก็จะเป็นตอนกำเนิด Skibidi Toilet ในตอนที่1นั่นเองซึ่งในตอนนี้จะมีความยาวอยู่ที่12วินาทีครับเรียกได้ว่าเป็นตอนที่เป็นตำนานและเป็นจุดเริ่มต้นของคุณบูมอย่างแท้จริงครับและถัดมาถ้าตามวิกิแล้วตอนที่มีคนดูแบบเต็มจอมากที่สุดหรือในเวอร์ชั่นฟูลสกรีนเนี่ยก็จะเป็นตอนที่60ครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นตอนที่เข้มข้นมากๆเลยครับโดยที่ตอนนี้สามารถทำวิวไปได้ถึง110ล้านเลยทีเดียวโดยที่เอาจริงๆผมก็งงนะทำไมตอนที่จีแมนโดนแอสโตรทอยเลทเล่นงานถึงได้กลายเป็นตอนที่มีคนดูมากที่สุดได้นะสำหรับตอนแบบช็อตที่มีคนดูมากที่สุดจะเป็นตอนที่17ครับโดยตอนที่17ก็จะเป็นตอนที่พวกพี่ๆคาเมล่าแมนใช้พลังนุกระเบิดอัดหน้าลุงจีแมนและพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็โดนลุงจีแมนของเราดักทางตัวเย่ไปในที่สุดเอาจริงๆผมก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ตอนที่มีคนดูเยอะๆกับไม่ใช่ตอนเปิดตัวพวกไททันแต่กับเป็นคลิปที่มีลุงจีแมนโดนยิงสงานโดยที่ในคลิปนี้ทำวิวไปได้ถึง325ล้านวิวและถือว่าเป็นคลิปที่วิวเยอะที่สุดในปัจจุบันเลยครับและในปัจจุบันตอนที่เป็นตอนที่มีพาร์ทเยอะที่สุดก็จะเป็นตอนที่67ครับเพราะในตอนที่67นั้นจะมีถึง4พาร์ทกันเลยทีเดียวครับและหลังจากตอนที่72เป็นต้นไปก็จะไม่มีตอนสั้นอีกแล้วครับและในปัจจุบันซีซั่นที่ยาวที่สุดก็จะเป็นซีซั่นที่24ที่มีความยาวถึง25นาที14วิกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่ฝั่งตัวละครกันบ้างครับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องในปัจจุบันก็จะเป็นอัปเกรดไททันทีวีแมนครับคือวิกิเขียนมางี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าตอนนี้เก่งสุดน่าจะเป็นมาเธอร์ชิพแอสโตรทอยเลทมากกว่าแต่เขียนมางี้เราก็ว่าไปตามนั้นละกันคือถ้าวิกิเขียนว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในฝ่ายพีระมิดอะผมว่าใช่แต่ในเรื่องตอนนี้ไม่น่าใช่ไททันทีวีแมนแล้วผมว่าตัวที่โหดจัดจริงๆน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกแอสโตรทอยเลทครับและตัวละครที่อ่อนแอที่สุดในเรื่องในปัจจุบันก็จะเป็นไมโครทอยเลทครับโดยน้องจะเป็นส้วมจิ๋วขนาดเล็กมากที่โผล่มาในตอนที่4แว็บ1ครับถ้าถามว่าอ่อนขนาดไหนในปัจจุบันวิกิให้สถานะกับส้วมจิ๋วนี้ว่า0,000กันเลยทีเดียวถัดมาจะเป็นตัวละครที่มีการอัปเกรดเยอะที่สุดก็จะเป็น G-Man Skibidi Toilet ครับเพราะในปัจจุบันลูจีแมนอัปเกรดไปถึง4นี่ยังไม่นับร่างระหว่างทางอีกเยอะแยะมากมายและใช่ฮะลูจีแมนกลับมาพร้อมกับร่าง 5.0 แน่นอนถัดมาตัวละครที่ปรากฏบ่อยที่สุดในเรื่องอันนี้ไม่ต้องถามเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันครับตัวละครนั้นก็คือ Normal Camera Man ครับส่วนเผ่าพันธุ์ที่มีตัวละครเยอะที่สุดในเรื่องปัจจุบันก็จะเป็น Skibidi Toilet ครับและเผ่าพันธุ์ที่น้อยที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นเผ่า TV Man นั่นเองถัดมาคือตัวละครที่เล็กและเตี้ยที่สุดก็จะเป็น Micro Toilet ครับนอกจากน้องจะครองตำแหน่งกากสุดแล้วยังครองตำแหน่งเตี้ยสุดอีกอ้อเพื่อบางคนเข้าใจผิดน้อง Micro Toilet ไม่ใช่ Skibidi Toilet ตัวเล็กที่เป็นสกิบิดีร่างปรสิตนะครับและตัวละครที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดก็จะเป็นมาเธอร์ชิพแอสโตรทอยเลทครับเรียกได้ว่าสูงจัดๆและสูงกว่าพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนหลายเท่าเลยครับถัดมาคือช่วงเวลาที่นานที่สุดที่ไม่มีพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนตายเลยจะเป็นช่วงตอนที่63ถึงตอนที่70ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นสงสัยมันเป็นช่วงเดือดจัดๆคุณบูมก็เลยไม่ทำให้พอยต์ออฟวิวตัวเย่เลยสักคนเรียกได้ว่ารอดหมดแต่พอยออฟวิวที่มาทำลายสถิตินี้และตัวเย่เป็นในตอนที่70ก็คือไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพี่คิริโตะนั่นเองไม่และตัวละครที่เร็วที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นแอสโตรทอยเลททั้งหมดครับผมไม่รู้ว่าทำไมวิกิเขียนแบบนี้แต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าแอสซิลแลนแอสโตรทอยเลทน่าจะเร็วที่สุดในเรื่องนั้นในตอนนี้หรือว่าพวกแอสโตรทอยเลทจริงๆแล้วเร็วไม่ค่อยต่างกันหรออันนี้เพื่อนๆคิดว่าไงครับถัดมาคือวิกิบอกว่าตัวละครขนาดปกติที่เก่งที่สุดในพันธมิตรก็คือบูสูดคาเมล่าแมนครับอันนี้ผมแอบไม่เห็นด้วยกับวิกิผมคิดว่าตัวละครที่เก่งที่สุดในแซปปกติผมมองว่าเป็นทีวีแดดดี้สมาชิกฝ่ายพันธมิตรขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นลัสทีวีแมนในช่วงพีคตอนที่70ครับแต่ในปัจจุบันวิกิแก้ใหม่ว่าในตอนนี้จะเป็นลัสคาเมล่าแมนครับก็แน่แหละฮะอัปเกรดมาซะโหดขนาดนี้โซโลพวกแอสโตรทอยเลทได้ขนาดนั้นส่วนถัดมาก็คือสกิบิดิทอยเลทที่แข็งแกร่งที่สุดอันนี้ไม่ต้องเถียงกันฮะก็จะเป็น G-Toilet 4.0 หรือลุง G-Man ล่างล่าสุดนั่นแหละครับส่วน Astro Toilet ที่แข็งแกร่งที่สุดที่วิกิเขียนเอาไว้ก็จะเป็น Juggernaut Astro Toilet ครับแต่ผมมองว่า J-Dutchess Astro Toilet
รือ Mothership Astro Toilet น่าจะเก่งกว่านะผมไม่มั่นใจว่าทำไมวิกิถึงเขียนไว้แบบนั้นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่คุณเพื่อคิดว่าไงกันบ้างครับส่วนตัวถัดมาคือ Skibidi Toilet ที่ฉลาดที่สุดในบรรดา Skibidi Toiletที่ทางวิกิจัดมาก็จะเป็น Chief Scientist Skibidi Toilet ครับหรือก็คือปู่วิทย์นั่นเองอันนี้เห็นด้วยครับผมบอกเลยว่าลุง G-Man มีวันนี้ได้ก็เพราะปู่วิทย์ของเรานี่แหละแล้วเชื่อผมหมายว่าถ้าพวกพันธมิตรฆ่าปู่วิทย์ช้าไปกว่านี้นิดหน่อยนะอิบอายแน่นอนเพราะถ้าโปรเจกต์ G-Man 5.0 ของปู่วิทย์เสร็จผมบอกเลยว่าฝั่งพันธมิตรเละเป็นโจ๊กแน่ๆแต่ก็ยังดีที่ตอนนี้ลุง G-Man ที่จะมาในร่าง 5.0 อาจจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับพันธมิตรแล้วแหละครับถ้าไม่มีการเหลี่ยมกันนะพักหลังโลกของเราก็คือเอออะไรก็จะเหลี่ยมกันอย่างเดียวซะด้วยถัดมาคาเมล่าแมนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มของคาเมล่าแมนก็จะเป็นไซน์ทิสคาเมล่าแมนครับอันนี้ผมแอบคิดว่าก้ำกึ่งอยู่นะเพราะจากแฟลชแบ็กของเคที่ผมคิดว่าเคที่หรือว่าคาเมล่าวูแมนเองก็เป็นเหมือนกับผู้นำของพันธมิตรเหมือนกันเธอเองก็แลดูฉลาดไม่ต่างจากพวกนักวิทยาศาสตร์เลยและดูเหมือนเธอเองก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สร้างอะไรสักอย่างเพราะงั้นผมให้นักวิทย์ไม่ก็เคที่ดีกว่าเผื่อพี่คิริโตเองก็อาจจะฉลาดพอในร่างมนุษย์นายเดฟเนี่ยพี่แกดูจะมีบทบาทเยอะอยู่ถัดมาสปีกเกอร์แมนที่ฉลาดที่สุดก็จะเป็นไซเอนทิสสปีกเกอร์แมนครับอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะเทคโนโลยีที่พวกสปีกเกอร์แมนใช้เช่นพวกลำโพงที่อัปเกรดให้ท่านทีวีแมนผมขอบอกเลยว่าโหดเอาเรื่องส่วนทีวีแมนที่ฉลาดที่สุดวิกิเขียนไว้ว่าไซเอนทิสทีวีแมนครับอันนี้ผมไม่เถียงเลยฮะคือผมว่าฉลาดโคตรเลยแหละลองคิดดูนะแค่เขาเห็นภาพลุงจีแมนเขาถึงกับไปสั่งห้ามไททันทีวีแมนไม่ให้ฆ่าลุงจีแมนพอรู้แล้วว่าลุงจีแมนเป็นคนทรยศคือไหวพริบดีมากฮะแถมเทคโนโลยีต่างๆที่พี่แกสร้างขึ้นมาผมขอบอกเลยว่าโกงมากและผมว่าเป็นพวกเขาเนี่ยแหละที่ไปพูดห้ามไททันทีวีแมนไม่ให้ฆ่าลุงจีแมนพวกพันธมิตรก็เลยเลิกโจมตีพวกตัวมและพวกเขาก็ร่วมมือกันละมั้งครับอันนี้ผมกล่าวนะเพราะว่ายังไม่มีฉากอธิบายเลยว่าพวกพันธมิตรไปคุยกับพวกซ่วมให้สงบศึกตอนไหนผมเลยอยากเห็นฉากนี้มากๆและที่ผมคิดนะเผลอๆตอนนี้ลุงจีแมนอยู่กับนักวิทย์ที่วีแมนด้วยซ้ำมั้งเนี่ยและที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องที่นักวิทย์ที่วีแมนมีแค่คนเดียวนี่แหละครับเผ่าอื่นมีหลายคนเผ่านี้มีคนเดียวแบกทั้งเผ่าและสิ่งสุดท้ายที่วิกิเขียนก็คือตัวละครที่ฉลาดที่สุดครับโดยวิกิเขียนไว้ว่า Chief Scientist Skibidi Toilet ครับซึ่งผมหนักใจเหมือนกันคือผมเข้าใจวิกิเลยนะเพราะปู่วิทย์ก็ฉลาดมากเทคโนโลยีต่างๆคือโหดจัดๆแต่นักวิทย์ทีวีแมนก็ฉลาดนะผมว่าปู่วิทย์กับนักวิทย์ทีวีแมนฉลาดพอๆกันนะครับหรือเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าปู่วิทย์ฉลาดสุดในแบบที่วิกิเขียนไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ใช่แหละเพราะเทคโนโลยีของปู่วิทย์ต่างๆที่ออกมาแต่ละตอนก็คือโหดมากแต่พลังทำลายล้างต่างๆก็แพ้กลุ่มทีวีแมนตลอดนะส่วนตัวผมว่าไซเอนทิสทีวีแมนฉลาดกว่าปู่วิทย์เพราะพลังต่างๆคือปู่วิทย์สู้ไม่ได้เลยแบบตอนที่67ก็คือแพ้ขาดลอยแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็แค่กล่าวส่วนตัวฮะเพื่อนๆคิดต่างกันได้นะครับมาคุยกันในคอมเมนต์ได้คิดว่าใครฉลาดกว่ากันก็จบไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า